เก็บมาตลอดชีวิตแอบมีลูกไม่บอกใครเปิดบ้านอ้นสราวุธใช้อยู่กับลูกสองคนอายุ45เลี้ยงลูกเองได้ไม่สนเงินจากหนุ่มใหญ่ที่มาขอเลี้ยงดูแม้จะเคยเจอมรสุมครั้งใหญ่จนทำเอาเป๋ไปหลายปีเพราะกระแสข่าวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดในอดีตจนเกือบไม่มีที่ยืนแต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสความนิยมลดน้อยลงไปเลยยังคงเป็นที่รักของแฟนๆดังเดิม แม้จะหายหน้าหายตาจากวงการไปนานสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออ้นสราวุธมาท,ทองล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาบอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับมาส่งข่าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแม่เขาก้มเก็บผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับไปที่เดิมแล้วอธิบายให้เขารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างสุภาพ เก็บเศษขนมนั้นแล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับมาอย่างเด็กน้อยว่าเซนยังเด็กยังดูแลแม่ไม่ได้ครับไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกไปแล้วดูแลคนหนึ่งคนให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกคุณแม่เขาไปว่าเราจะช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ไปด้วยกันเพราะผมมองว่าคลาสการแสดงมันมีอะไรที่ลึกซึ้งซึ่งเราไม่ควรมองข้ามอีกมาก แม้จะไม่ใช่ลูกชายแท้ๆแต่การเปิดตัวครั้งนี้ทำเอาแฟนๆตกใจทั้งโซเชียลเพราะเจ้าตัวไม่เคยเปิดตัวคบหากับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยแม้จะเคยออกมาประกาศคบหากับสาวหลิวมนัสวีแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นแค่การหยอกล้อเท่านั้นจนเจ้าตัวได้ออกมาตอบเรื่อง ผันตัวมารับบทซีรีส์วายเป็นครั้งแรกจนไปถูกใจสาวใหญ่ระดับคุณนายถึงขั้นยอมคักกระเป๋าเปเงินสด3ล้านบาทเพื่อหวังให้นักแสดงหนุ่มรายนี้บินมาหาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เจ้าตัวยอมรับว่าเคยได้ยินข่าวมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ตามต่อพร้อมทั้งไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองเพราะมีคนเข้ามาเสนอของให้เหมือนกันทั้งคนไทยต่างชาติซึ่งก็มีแบบนี้มานานมากแล้วเจอบ่อยมาก มันก็ห้ามให้คนรักหรือเกลียดเราไม่ได้ก็แค่เข้าใจกับมันก็พอเรียกว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งฮอตยิ่งหล่อจริงๆเลยละคะ่ะ